โรงแรมคริสตัน7ระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณจัดใหญ่ให้กระหึ่มเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023งานจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีมีรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบครบวงจร 5-9 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีมาอยู่กับ MGES ครับซึ่งต้องบอกว่า MGES พูดจริงๆก็คือเป็นการอัปเกรดของ MGEP นั่นเองเพราะว่าอะไรที่เป็นพื้นฐานเบสเดิมของ MGEP เนี่ยพอเป็น ES ก็พัฒนาให้ดีขึ้นครับเช่นระยะทางในการใช้งานต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยตอน MGEP เนี่ยวิ่งได้ประมาณ 370-380 กิโลเมตรนะครับแต่ว่าพอเป็น ES เนี่ยได้ประมาณตามตัวเลขนะเขาบอก412กิโลเมตรแต่ผมเอากลมๆผมว่าอยู่ประมาณสัก400ก็กำลังสวยแล้วล่ะนะครับเรื่องของมอเตอร์ก็มีการปรับเปลี่ยนให้มันมีพละกำลังมากขึ้นแน่นอนทั้งแรงม้าแรงบิดอัตราเร่ง0ถึง100มันก็ดีขึ้นนะครับจาก EP ที่ 8.8 วินาทีพอเป็น ES ก็อยู่ประมาณ 8.5 วินาทีนะครับต้องบอกว่าเป็นธรรมดาแต่ถ้าถามว่าแล้วมันดีขึ้นขนาดไหนผมมองว่าในรายละเอียดต่างหากที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับผมนะเพราะว่าในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานออปชันอะไรต่างๆนะก็ว่ากันไปเนาะแต่ฟิลลิ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการใช้งานที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยผมต้องบอกว่าทำได้ดีนะเช่นตัววัสดุเบาะนั่งตำแหน่งโพซิชันของเบาะนั่งพวงมาลัยที่ปรับได้4ทิศทางนะครับอย่างที่ผมบอกเบาะนั่งก็ปรับโพซิชันให้มันดีขึ้นเรื่องของดีไซน์ลวดลายต่างๆทำให้มันมีความโมเดิร์นมากขึ้นเพราะว่าตัว EP เนี่ยเหมือนเน้นแต่เรื่องความคุ้มค่าจริงๆแต่ว่าเรื่องของความสวยงามเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะบอกว่านิ่งๆไปสักนิดนึงแต่พอมาเป็น ES เนี่ยมีการขยับปรับให้มันดีขึ้นอ้าวมันก็น่าสนใจอ่ะนะในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะครับเนี่ยบางคนก็มีการติ่งกันว่าตัวไฟแล้วเนี่ยต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กโอ้ไม่เพราะไม่อะไรก็แล้วแต่ผมบอกผมเฉยๆที่สำคัญผมชอบด้วยซ้ำไปนะฮะให้มันรู้ไปเลยว่าเปิดไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการทำงานของรถยนต์ที่เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของตัว MGES คันนี้นะครับเรื่องของการหน่วงการดึงก็ปรับได้นะครับหรือที่เรียกว่า Curse ก็มีปุ่มปรับอยู่ตรงนี้นะฮะจะให้ดึงมากดึงน้อยจะให้หน่วงมากเหนื่องน้อยนะมีตั้งแต่ระดับ1 2ไปจนถึง3นะครับก็ปรับระดับเอาได้ตามสะดวกตามความต้องการของผู้ขับขี่เลยเนาะแล้วก็มีโหมดนะครับนี้จะเอาเป็น Eco Mode นะฮะ Comfort Mode หรือว่าเป็น Sport Mode ก็ปรับได้มี3โหมดให้เลือกนะครับขับสบายๆในเมืองไม่ปื๊ดป๊าดมากเซฟพลังงานด้วยผมก็ขับ Eco Mode ไปเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะจุดใหญ่ใจความสำคัญเนี่ยต้องบอกว่าผมว่ามันก็ยังอยู่ในเรื่องของการใช้งานที่เน้นในเรื่องของความคุ้มค่ากับตอบโจทย์ในเรื่องของความอเนกประสงค์ในการใช้สอยแต่เพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของดีไซน์ต่างๆเหล่านี้แหละที่ทาง MG พยายามจะใส่เข้ามาให้ ES มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นราคาล่ะครับก็มาฟังราคาหน่อยนะจริงๆอ่ะฟังแล้วก็ต้องบอกว่าราคาของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ 900,000ต้องบอก 900,000 กลางๆเสียงติ๊ดๆนี่คือเตือนนะผมเปลี่ยนเลนแล้วขับเหยียบนะครับช่องทางที่เป็นเส้นประเปลี่ยนเลนเปลี่ยนช่องทางมาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเขาก็เตือนเอาหน่อยนะฮะณวันนี้นะถ้าถามผมนะณวันนี้เราไม่กลับไปพูดถึง EP แล้วนะฮะเพราะอะไรเพราะว่า EP ก็คือ EP วันนี้ขยับมาเป็น ES เพราะนั้นความน่าสนใจของมันก็มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมได้บอกไปมันเป็นเรื่องของการอัปเกรดมันเป็นเรื่องของการยกระดับปรับให้มันน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับก็
ทั้งมอเตอร์ทั้งดีไซน์ทั้งเรื่องของฟังก์ชันระบบต่างๆทำให้เจ้า ES เนี่ยผมว่าก็น่าจะถูกใจหลายๆคนลองไปดูนะครับแต่ว่าข้อติอย่างที่ผมบอกไปก็มีอยู่ 2-3 จุดอย่างที่ว่านี่แหละแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่อยากจะมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานนะครับโดยที่ยังได้ต้องบอกว่าใช้ได้ทุกวันแล้วก็ยังได้ความอเนกประสงค์ที่จะตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายได้ด้วยสำหรับเจ้า ES คันนี้ครับสำหรับ MG ES คันนี้นะครับต้องบอกว่า 900,000 กลางๆเนี่ยนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกนึงครับสำหรับคนที่อยากได้รถไฟฟ้าไว้ใช้งานนะครับได้ทั้งเรื่องของความอเนกประสงค์เรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็เรื่องของการประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับวันนี้ผมว่ามีตัวเลือกที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะในค่ายของ MG เองเนี่ยด้วยงบราคาประมาณ1ล้านบาทเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกได้เลยแต่ว่าถ้ายกระดับจาก EP มาเป็น ES วันนี้ผมถือว่าคันนี้ถูกใจนะครับแล้วก็น่าใช้งานยังไงลองดูก่อนผมเชื่อว่าน่าจะมีคำตอบในใจคุณแน่นอนครับ